อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูหมี่แห้งต้มยำมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมเจียวจนเหลืองกรอบตักขึ้นเตรียมไว้เทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนปิดไฟใส่พริกขี้หนูป่นข่าตะไคร้และใบมะกรูดคนให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นน้ำมันพริกต้มยำใส่เส้นหมี่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นใส่หมูสับน้ำมันพริกต้มยำโรยหน้าด้วยถั่วลิสงคั่วบดกระเทียมเจียวต้นหอมซอยและผักชีตกแต่งด้วยมะนาวใบมะกรูดหอมแดงพริกชี้ฟ้าแดงและตะไคร้รับประทานคู่กับน้ำซุปแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูหมี่แห้งต้มยำ